นี้ไลฟ์อย่างไลฟ์แล้วนะบอกเราเหมือนกันนะโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับมากันหรือยังเอ่ยวันนี้นั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะฮะที่พระขนงนะครับอยู่พื้นที่วันนี้วันอาทิตย์นะครับหลังจากเมื่อวานมีไปทำธุระแล้วก็ลงพื้นที่บ้างนิดหน่อยนะครับเสียงอาจจะกล้องๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในออฟฟิศนะครับที่ห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับฉะนั้นมันอาจจะกระทบกับผนังของอาคารเสียงก็เลยอาจจะดูเป็นแอคโคหน่อยนึงนะครับเหมือนอยู่ในโอ่งนะต้องขออภัยนะครับอาจจะเสียงฟังดูมันสะท้อนหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่ในห้องที่เป็นออฟฟิศที่ของเขตพระขนงบางนานะครับวชิรธรรมสาธิต46ครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566นะครับตอนนี้ผมกำลังมีการไลฟ์ผ่านทั้งระบบ TikTok แล้วก็ระบบ Facebook หรือเพจนะครับเพจโตโต้ปิยรัตน์นะครับโตโต้ปิยรัตน์นะครับกับ Facebook นะครับรวมถึงTikTok นะครับโตโต้ปิยรัตน์นะครับที่ตั้งสำนักงานหรือว่าศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกลเขตพระขนงบางนานี้นะครับตั้งอยู่ที่นะครับปากซอยวชิรธรรม46นะครับซึ่งเป็นตึกกลางระหว่างเขตพระขนงและบางนาพอดีนะครับท่านใดจะสอบถามว่าทำไมต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเหตุผลนะครับตรงนี้เป็นเหมือนสะดือหรือจุดกึ่งกลางระหว่าง2เขตปกครองนะครับคือเขตพระขนงกับเขตบางนานะครับรวมเป็นเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเขตที่23นะครับฉะนั้นเพื่อความบริหารจัดการแล้วก็เพื่อความสะดวกกับทั้งสกชัดชัยบางนาและสกสราวุธเขตพระขนงเนี่ยนะครับก็จะตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนะครับนี่คือเหตุผลนะครับตรงนี้สังเกตง่ายๆครับจะมีโลตัสโพนะครับโลตัสขนาดเล็กนะครับตั้งอยู่ระหว่างตรงซอยพอดีนะครับเราก็ใช้พื้นที่ของอาคารเช่าร่วมกันนะครับกับโลตัสนะครับฉะนั้นสังเกตง่ายๆนะครับมีร้านจอดรถของโลตัสจอดได้เลยนะครับนะครับก็เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับด้านบนก็จะเป็นชั้นบนก็จะเป็นการศึกษานอกโรงเรียนของสำนักงานของทางพระขนงเขานะครับที่จะเป็นกศน.อยู่นะครับจะตั้งอยู่นะครับก็เดินทางสะดวกครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่4มิถุนายนวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับเป็นครั้งที่2ที่เรียกว่าเป็นคลินิกก้าวไกลพบประชาชนชาวพระขนงบางนานะครับเราจะมีการเปิดคลินิกปัญหาชาวบ้านปัญหาประชาชนในพื้นที่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับโดยจะมีผมนะครับในนามว่าที่ส.ส.เขตนะครับแล้วก็ว่าที่ส.ส.เขตพระขนงบางนาเนี่ยก็จะมานั่งประจำอยู่ตรงนี้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีส.ก.เขตบางนาชัดชัยหัวดีสก.เขตพระขนงคุณสราวุฒิอนันชนนะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันเราลงพื้นที่นะครับวันเสาร์เนี่ยเราจะลงพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์เนี่ยชาวบ้านหรือประชาชนก็จะอยู่พักอาศัยอยู่กันเราก็จะลงพื้นที่ไปติดตามงานแล้วก็รวมถึงไปให้เขาเรียกอะไรให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆที่ประชาชนมีคำถามเข้ามานะครับก็จะเป็นวันเสาร์เป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะเดินทางได้เพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าหากสภาเปิดแล้วเนี่ยนะครับจันทร์จะเป็นวันประชุมอังคารก็เป็นวันประชุมพรรคนะครับพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็นวันประชุมสภานะครับแล้วก็จะมีประชุมกรรมาธิการเท่ากับว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าทำงาน
ในหน้าที่ของนิติบัญญัติจริงๆนะครับทำงานในหน้าที่นิติบัญญัติจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะทำงานในสภาเป็นหลักนะครับพูดง่ายๆสภาที่อยู่เกียรติกายนี่แหละนะครับก็จะทำงานที่นั่นเป็นหลักนะครับซึ่งก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาผู้แทนราษฎรหลังเลือกตั้งไปนะครับต้องอธิบายกันก่อนว่าช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งรัฐบาลก็ดีหรือช่วงเปิดสภาผู้แทนราษฎรก็ดีเนี่ยนะครับหนึ่งเสียงเนี่ยมีค่ามากนะครับหมายถึงหนึ่งเสียงของส.ส.เนี่ยมีค่ามากตอนนี้นะครับพลาดไปนิดเดียวเนี่ยยกมือไม่ทันเนี่ยนะครับอาจจะมีผลต่อทิศทางของการเมืองประเทศไทยได้ฉะนั้นจำเป็นมากที่จะต้องประจำอยู่ที่สภาเป็นหลักนะครับจะต้องประจำอยู่ที่สภาเป็นหลักเวลาเขาเรียกเข้าประชุมด่วนหรือเวลาเขาเรียกเข้าประชุมยกมือเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนไปยกมือในวาระสำคัญสำคัญในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องอยู่ประจำที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับฉะนั้นช่วงเริ่มต้นนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับวาระประชุมค่อนข้างจะแน่นนะครับค่อนข้างจะแน่นถ้าเห็นส.ส.จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมาเดินเตร่ๆอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ในพื้นที่เนี่ยนะครับแทบจะเรียกได้ว่านั่นเขาอาจจะไม่เข้าประชุมสภาหรือโดดประชุมสภาก็อาจจะมีเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะวันพุธพฤหัสหรืออะไรวันไหนก็ตามแต่ที่ประธานสภาได้กำหนดครับประธานสภาได้กำหนดเป็นวันประชุมเชิญครับพี่สบายๆวันนี้ผมมีไลฟ์คุยกับประชาชนทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วเชิญนั่งครับพี่เนี่ยมีประเด็นครับมีอะไรพูดคุยกันครับนะครับกำลังอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังว่าถ้าหลังจากเนี้ยถ้าไม่มีเวลาทำงานในพื้นที่ในช่วงเปิดสภาก็ต้องเข้าใจกันว่างานนิติบัญญัติส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในสภาเป็นหลักซึ่งหลายคนจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นผู้แทนหลังเลือกตั้งต้องบอกว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งเสียงเนี่ยมีค่ามากเพราะเมื่อไหร่เรียกเข้าห้องประชุมต้องแสดงตนต้องอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเสียงเนี่ยมีค่ามากในช่วงเริ่มต้นเพราะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกประธานสภาเอ่ยหรือเลือกอะไรต่างแต่ต้องอยู่รวมถึงกฎหมายสำคัญสำคัญที่จะเข้าในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นกฎหมายสำคัญที่พรรคก้าวไกลเนี่ยได้ร่างไว้แล้วทั้งหมด45ฉบับนะครับได้ร่างไว้แล้วทั้งหมด45ฉบับนะซึ่งหลายฉบับนั้นพี่น้องประชาชนก็ถามหาอยู่ตลอดว่านโยบายที่พูดไว้นั้นหลายนโยบายจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าทุกนโยบายนั้นจะต้องผ่านกลไกของทั้งฝ่ายบริหารและต้องอาศัยนิติบัญญัติก็คือในสภานะครับฉะนั้นจะทำได้ไหมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สององค์คาพยพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาแล้วก็ฝ่ายบริหารด้วยนะครับถ้าเมื่อไหร่เราได้เป็นรัฐบาลอย่างเข้มแข็งนะครับก็มีโอกาสที่เราจะสามารถผลักดันนโยบายของเราได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้เป็นรัฐบาลมีอะไรแทรกซ้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะผลักดันนโยบายของก้าวไกลได้สำเร็จนะครับนั่นแหละนะครับฉะนั้นต้องสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาทั้งฝ่าย Facebook เองแล้วก็ฝ่ายทางTikTok เองนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566นะครับเป็นวันที่เปิดคลินิกก้าวไกลผู้ประชาชนเขตบ้านหนองบางนาวันที่2หรือครั้งที่2นะครับถือว่าครั้งที่2นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นจนไปถึงเวลา 16:00 นนะครับจะมีสก2เขตปกครองก็คือเขตบางนาแล้วก็เขตบ้านหนองนะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานั่งประชุมนี้นะครับเพื่อที่จะรอต้อนรับพี่น้องประชาชนนะครับหลายคนบอกทำอะไรบ้างในพื้นที่นะครับ
เอาล่ะถ้าพูดกันตามตรงนะถ้าพูดกันตามตรงนะครับอย่าหาว่ามาeducateหรือมาสั่งสอนหรือมาอะไรประชาชนนะครับเอาตามตรงนะครับด้วยนโยบายของพรรคก้าวไกลเราต้องการส่งเสริมและกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นในการพัฒนาบ้านเมืองหรือพื้นที่ของเขตหรือว่าของท้องถิ่นนะครับส.ส.นั้นควรที่จะอยู่ในบทบาทของนิติบัญญัติแล้วก็นำเรื่องราวของพี่น้องประชาชนนั้นไปแก้ปัญหาในรูปแบบของสภานะครับหรือพูดง่ายๆว่าแม้ผมจะมาจากพี่น้องประชาชนชาวภาคขนงบางนานะครับแต่สิ่งที่ผมจะไปทำนั้นจะไม่ใช่แค่ชาวภาคขนงบางนาเพราะว่าคำว่าผู้แทนราษฎรในความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้แทนของเฉพาะคนภาคขนงบางนาแต่ต้องเป็นผู้แทนราษฎรของคนทั้งประเทศนะครับหมายความว่าคนที่จะไปยกมือในสภานั้นจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมนะครับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับถ้าเมื่อไหร่ผมแปรยติงบประมาณหรือพูดง่ายๆว่าล็อบบี้งบประมาณมาให้เฉพาะเขตพระขนงบางนาเพื่อหวังผลการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนจังหวัดพระขนงบางนานั้นเลือกผมสมัยหน้าก็ต้องเลือกผมอีกเพราะผมทำให้จังหวัดพระขนงบางนาโดยการไปเบียดบังงบประมาณมาให้เฉพาะชาวพระขนงบางนาแบบนี้ไม่แฟร์กับคนทั้งประเทศที่เสียภาษีให้กับประเทศเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องพูดกันอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมาว่าผมต้องรักษาผลประโยชน์และไก่เกลี่ยผลประโยชน์รวมถึงนโยบายที่จะต้องเป็นนโยบายที่บังคับใช้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะคนพระขนงบางนานะครับแต่มีแต่นะครับแต่สำหรับชาวพระขนงบางนานั้นเราจะไปส่งเสริมให้กับท้องถิ่นเข้มแข็งครับให้สก.นั้นมีอำนาจในการบริหารมีเขาเรียกอะไรมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกฎหมายมีทีมงานที่พร้อมที่จะทำงานให้กับสก.ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่ก้าวไกลนำเสนอคือกฎหมายกระจายอำนาจนะครับที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งผู้แทนไม่พอแค่นั้นผู้แทนเขตไม่พอแค่นั้นแต่จะต้องมีการบริหารงบประมาณให้เป็นธรรมรวมถึงขจัดกฎหมายใดๆก็ตามแต่ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับฉะนั้นส.ส.จะได้ไม่ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังงานโครงสร้างระดับประเทศก็ต้องดูงานท้องถิ่นก็ต้องทำและแบบนี้จะมีส.ก.มีผู้แทนเขตไปทำไมไม่ต้องมีก็ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าส.ส.ดูแลได้ทุกเรื่องถ้าสสมารวมลูกท้องถิ่นก็ไม่ต้องมีผู้แทนเขตนะครับไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องกระจายอำนาจไม่ต้องมาพูดถึงการ เลือกตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปทำงานท้องถิ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันนะครับอย่าหาว่าผมมาสอนมา เป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์สอนพวกท่านไม่ใช่นะครับแต่ว่านี่คือข้อตกลงระหว่างผมกับพี่น้องประชาชนว่านี่คือบทบาทที่จะทำงานในอนาคตนะครับส่วนท่านใดที่ไม่เข้าใจแล้วมาพยายามปั่นหรือว่าพยายามตั้งคำถามที่มันดูเหมือนต้องการให้ผมรู้สึกบั่นทอนจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลกับผมนะครับมีแต่ผมที่จะดึงพวกท่านมาเป็นพวกผมโดยการพยายามทำความเข้าใจกับท่านนะแต่ถ้าไม่เข้าใจผมไม่เป็นไรไม่ถือโทษโกรธกันนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันนะครับคนที่จะรู้ปัญหาท้องถิ่นดีที่สุดคือคนที่เป็นผู้แทนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเขานั้นมันแคบกว่าส.ส.นะครับส.ส.ต้องพูดแทนคน60กว่าล้านคนเกือบ70ล้านคนนะครับแต่ส.ก.หรือผู้แทนเขตนั้นดูแลคนหลักหมื่นนะครับในแต่ละเขตหรืออย่างมากก็ไม่ถึงแสนนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้แทน
ที่เป็นเขตหรือเขาเรียกว่าตัวแทนท้องถิ่นนั้นจะดูแลคนได้ในส่วนที่ใกล้ชิดและก็เข้าถึงมากกว่านะครับแต่อย่างที่บอกครับส.ส.แม้แต่จะมาจากตัวแทนของชาวพระขนงบางนาแต่ก็ทำหน้าที่ได้เพียงแต่ไปทวงถามและทวงติงงบประมาณหรือการบริหารรวมถึงการตรวจสอบการทำงานของสภาในฐานะตัวแทนเขตเท่านั้นนะครับในฐานะตัวแทนเขตเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันนะครับเอาล่ะนะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคงมีเวลาเพียงเท่านี้ที่จะลงพื้นที่นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เปิดสภาน่าจะช่วงกรกฎาคมเนี่ยน่าจะแทบจะไม่มีเวลาลงพื้นที่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปตามต้นว่าผมมีเวลาลงพื้นที่จริงๆถ้านับจริงๆนั้นแค่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแค่วันเสาร์และวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงศุกร์ประชุมยาวเลยครับนะครับจันทร์ถึงศุกร์ประชุมยาวอาจจะบางวันเลิก3ทุ่มบางวันเลิกเที่ยงคืนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตั้งแต่เช้านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่วันที่เขาประชุมสภาอยู่ประชาสภากำลังถ่ายทอดสดอยู่นั้นแต่เห็นผมเดินเตะๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยนั่นแปลว่าผมโดดประชุมสภานะครับเนี่ยต้องเลือกเอานะครับต้องเลือกเอาว่าอยากเห็นผมโดดประชุมสภามาหาพวกท่านหรือว่าพวกท่านจะให้ผมไปเป็นตัวแทนท่านนั่งอยู่ประชุมสภานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความขัดแย้งของความรู้สึกอยู่พอสมควรว่าถ้าเรานั่งประชุมสภาก็จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้คนทั้งประเทศแต่ถ้าเราโดดประชุมสภามาลงพื้นที่เราก็จะรักษาผลประโยชน์ได้เฉพาะเขตพระขนงบางนาของเรานะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่เขาเรียกขัดแย้งกันเองอยู่พอสมควรแต่อย่างที่บอกครับเราโชคดีที่เรามีสก.นะครับเราโชคดีที่เรามีสก.นะครับอยู่ในพื้นที่นะครับโชคดีเรามีสก.อยู่ในพื้นที่ก็เป็นสก.ของก้าวไกลด้วยนะครับฉะนั้นถ้าไม่เห็นผมแต่เห็นสก.ก้าวไกลก็จงรู้ว่านั่นคือทีมเวิร์คของเรานะครับที่จะทำงานร่วมกันนะครับเป็นทีมเวิร์คของเราที่ทำงานร่วมกันนะครับขาดเหลือประการใดสก.ก็ปรึกษาหารืออยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราทำงานประสานกันอยู่นะครับไม่เห็นสก.แต่เห็นผมก็เสมือนผมมาทำงานกับสก.หรือมาช่วยงานสก.ในท้องถิ่นเท่านั้นเองนะครับให้เข้าใจอย่างนั้นนะครับส่วนหลายท่านบอกว่าลงพื้นที่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคำถามนี้น่าสนใจครับผมลงพื้นที่รวบรวมเรื่องราวเนี่ยคือผมไม่อยากลงพื้นที่ไปแบบที่หลายคนทำกันนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะก้าวไกลไม่ได้หมายถึงพรรคอื่นนะหมายถึงลงพื้นที่เหมือนคนหลายคนทำกันเพราะอะไรหลายคนเขาทำเนี่ยเขาทำดีมากนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะเขาทำดีมากว่าเดินลงไปขอบคุณเดินลงไปทักทายพี่น้องประชาชนเดินลงไปประสานหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะครับผมบอกผมไม่อยากทำแบบนั้นก็อะไรหนึ่งผมมีสก.อยู่แล้วอย่างที่บอกครับถ้าเมื่อไหร่เราทำงานแบบนั้นนั่นแปลว่าคุณไม่มีสก.ในมือหรือไม่มีผู้แทนท้องถิ่นที่ประสานงานได้คุณเลยต้องลงไปทำเองถ้าผมทำแบบนั้นปุ๊บเท่ากับว่าผมข้ามสก.ไปเลยนั่นก็ที่เป็นพรรคเดียวกันผมข้ามสก.พักข้าวไกลไปเพราะเขาไม่ทำงานหรือเขาประสานงานกับผมไม่ได้นั่นหรือก็ไม่ใช่เนี่ยผมก็เลยปรากฏว่าเราทำงานเราคือทำแบบนี้ครับมันต้องมีคนนั่งออแกไนซ์ตรงกลางคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้รับบทบาทนั้นแล้วสก.ทั้งสองคนทำงานออนกลางนะครับพี่น้องประชาชนแสดงความเห็นมาพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาพี่น้องประชาชนปรึกษาหารือมาผมรวบรวมข้อมูลใช้ดุลพินิจใช้ชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาที่มีประสบการณ์มานี้คอยจำแนกปัญหาต่างๆออกเป็นเรื่องๆแล้วแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหลักๆฝ่ายที่เป็นของท้องถิ่นกับฝ่ายที่เป็นของบริหารหรือนิติบัญญัตินะครับแยกไว้2เรื่องนะครับถ้าอันไหนที่เป็นปัญหาของท้องถิ่นผมส่งต่อสก.ทันทีนะครับผมส่งต่อสก.ทันทีนะครับถ้าอันไหนเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอันไหนเป็นฝ่ายของรัฐบาลหรืออันไหนเป็นฝ่ายบริหาร
ผมรวบรวมกองไว้ตรงกลางนำเข้าปรึกษาประชุมพรรคทันทีหลังจากที่มีนัดหมายประชุมพรรคอย่างเช่นวันที่6มิถุนายนนี้นะครับจะเป็นวันประชุมระหว่างว่าที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลกทม.ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์และหัวหน้าพรรคพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับในวันที่6มิถุนายนนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าหน้าที่ของผมคือทำแบบนั้นนะครับณปัจจุบันนี้ที่เราตกลงคุยกันในพรรคขนมปังนานะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนทำงานฉับฉายครับลงพื้นที่ถ่ายรูปแช่ๆๆๆๆบอกผมทำงานแล้วในความเป็นจริงงานไม่ทำก็ได้แบบนั้นผมแค่ไปลงถ่ายรูปก็ได้แบบนั้นถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับงานต้องเข้ามาส่วนกลางเข้ามาส่วนออร์แกไนซ์การก่อนแล้วจำแนกเป็นเรื่องนะครับเรื่องไหนก็ตามที่เป็นเรื่องท้องถิ่นส่งให้สก.ดำเนินการแล้วเราติดตามทันทีนะครับติดตามเลยไปถนนหนทางคลองสุกปกถนนกุกกลักฟุตบาททำรุดบา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 ท้องถิ่นสก.ว่ายังไงเมื่อวานก็ตามงานสก.โต้ไปว่ารอบท่อราซานที่14หรือยังสก.ก็นำรายละเอียดรายงานมาให้ดูว่าดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในซอยราซา24และหลายซอยถัดมาก็มีการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมสะสมนะครับสก.หนุ่มสราวุธเขตพระขนงก็รายงานมาเมื่อวานเช่นเดียวกันว่าได้มีการดำเนินการ1 2 3 4 5 6ตามที่มีการร้องเรียนมาแล้วบางเรื่องดำเนินการได้เพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วบางเรื่องดำเนินการล่าช้าเพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำงานนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทำงานนะครับส่วนผมนั้นก็จะไปเฉพาะงานอะไรที่เป็นงานบริหารที่เราจะต้องลงพื้นที่จริงๆเห็นไหมฮะนักบริหารทุกวันนี้ไม่ต้องไปทำงานด้วยตัวเองให้เหนื่อยนะครับให้เสียเวลาและเสียทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์อย่างฟุ่มเฟือยเราสามารถใช้ทีมเวิร์คแบ่งงานกันให้ชัดเจนแล้วส่งเสริมกันนะครับต่อยอดกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทำงานในยุคการทำงานแบบเขาเรียกอะไรที่เป็นการดิสรัปต์การทำงานแบบเก่าที่เป็นทำงานแบบราชการแบบเก่านะครับที่ประชาชนร้องเรียนมากองเป็นภูเขาแล้วก็รวมไว้ที่หน้าตักตัวเองคอยทำด้วยตัวเองคนเดียวแล้วก็เอาไม่อยากจะบอกว่าเอาหน้าเรียกว่าอะไรเอาผลงานเพื่อทำขั้นเพื่อทำ KPI อย่างนั้นไม่งานไม่เดินไม่พอความผิดพลาดสูงด้วยโอกาส human error สูงนะครับแบบนั้นนะครับเราทำงานไม่ได้นะครับฉะนั้นผมเลยโชคดีกว่าหลายเขตอย่างที่บอกไปว่าเรามีสก.นะครับเรามีสก.มีอะไรเราก็สามารถที่ประสานงานให้สก.ช่วยดำเนินการในส่วนของท้องถิ่นเพราะว่าปัญหาพี่น้องส่วนใหญ่ 90% ครับเป็นปัญหาท้องถิ่นนะครับไฟฟ้าประปาถนนหนทางนกหมาแมวรถติดรถจราจรติดขัดในพื้นที่พวกนี้เป็นงานพื้นที่นะครับบริหารจัดการได้โดยท้องถิ่นประสานงานกับหน่วยงานราชการในภายใต้การประสานงานนั้นๆนะครับสสโทรสั่งไม่ได้นะครับในตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา185นะครับไม่ได้เลยนะครับเป็นการแทรกแซงหน่วยงานราชการนะครับในความเป็นจริงสสโทรสั่งหรือโทรแจ้งงานไม่ได้นะครับในหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือข้าราชการประจำคุณถือว่าคุณกำลังใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบแทรกแซงงานของข้าราชการทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญทันทีนะครับแต่เราเคยชินกับสสที่เป็นบ้านใหญ่สมัยโบราณค่ำครึกทั้งหลายเนี่ยผมไม่ได้กล่าวถึงใครนะแต่ผมยกตัวอย่างว่าเราเคยชินแบบนั้นว่ามันเคยมีกรณีที่สสที่ทำงานแบบนี้จริงๆคือยกหูหาข้าราชการได้ยกหูหาข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วสั่งได้จริงๆอย่างเงี้ยถามว่าผิดกฎหมายไม่ผิดนะครับและไม่ควรทำด้วยมันคือการแทรกแซงงานท้องถิ่นหรืองานข้าราชการครับทำไม่ได้เลยนะครับแบบนั้นทำไม่ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันกับพี่น้องประชาชนว่าทำไมผมถึงเวลาร้องเรียนมาทำไมเวลาปรึกษาหรือมาผมต้องคอยบอกว่าผมจะเอาเข้าที่ประชุมให้นะครับผมจะเอาเข้าแจ้งข่าวสารนี้ไปให้สก.ให้ดำเนินการ
ต่อไปนะครับหรือขอความร่วมมือให้สกดำเนินการให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหตุผลเดียวเลยครับเรากำลังทำตามกฎหมายและเรากำลังทำตามหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติจริงๆในการเทนตุงนะครับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานและมาตรการต่อไปในอนาคตเป็นระเบียบเป็นมาตรฐานต่อไปนะครับว่าหน้าที่ส.ส.จะต้องไม่ทำการแทรกแซงราชการและก็ท้องถิ่นนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจเนาะนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจในการทำหน้าที่ของก้าวไกลโดยเฉพาะของผมเองเขตพระนครบางนานะครับนะครับนะครับไม่ต้องไปว่าเขาหรอกครับหลายคนที่เขามาปวดมาแสดงความเห็นอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเข้าใจเขาเขาก็ต้องทำมาหากินนะนะครับก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับไอโอทั้งหลายนี่นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กินภาษีเงินเดือนประชาชนแล้ว เข้ามาปั่นป่วนประชาชนเองหรือว่าเข้ามาสร้างข่าวเฟคนิวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับที่ถูกจ้างโดยภาษีประชาชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วฉะนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการไปดูซิว่าเงื่อนไขอะไรที่เป็นกฎหมายนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับหรือเงื่อนไขอะไรที่เจ้าหน้าที่รัฐทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช้งบประมาณหรืองบลับของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับหรืองบที่ไม่ถูกตรวจสอบเนี่ยนะครับก้าวไกลจะต้องไปดูไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าหน่วยงานเหล่านี้ทำโดยชอบโดยกฎหมายหรือไม่นะครับก็จะตามไปดูกันนะครับฉะนั้นหน่วยงานของรัฐใดกำลังดำเนินการนี้อยู่นะครับก็อยากให้ทราบว่าการตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ IO เนี่ยนะครับจริงๆมีไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยก้าวไกลเคยนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแล้วนะครับนะครับก้าวไกลเคยนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแล้วนะครับว่ากรณีแบบนี้นะครับมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งถูกใช้ในส่วนของงบลับนะครับที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะต้องไปตรวจสอบดูว่ามันจริงเท็จแค่ไหนเพราะตอนเราเป็นฝ่ายค้านนั้นเราอภิปรายไว้ซึ่งพอมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องไปดูว่าสิ่งนี้นะครับมีจริงหรือเปล่านะครับและถ้ามีจริงเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ยุบไปเถอะครับนะไอ้หน่วยงานที่มาสร้างเฟกนิวให้กับประชาชนเองเนี่ยนะครับซึ่งทั้งผิดกฎหมายแล้วก็ทั้งไม่เป็นธรรมกับประชาชนนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะไม่ว่าจะไอโอสมมติว่าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วไอโอของก้าวไกลไปหรือว่าพูดง่ายว่าไอก้าวไกลเห็นด้วยกับ IO มาตั้งทีมออร์แกไนซ์ปั่นป่วนประชาชนที่เห็นต่างก้าวไกลแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นต้องยอมรับว่าหลังจากนี้เราต้องไปดูเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับนะครับเอาล่ะนะครับก็ไลฟ์มาพอสมควรแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับมาเปิดคลินิกให้แล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมอาจจะลงพื้นที่ต่อนะครับถ้ามีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ๆที่เป็นปัญหาที่เชิงโครงสร้างหรือเป็นนโยบายของก้าวไกลพูดง่ายว่าเป็นปัญหาที่มันสอดคล้องกับนโยบายหลักของก้าวไกลนะครับผมจะลงพื้นที่ไปดำเนินการนะครับแต่ถ้าอันไหนเป็นงานท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมอาจจะไปกับสกหรือส่วนใหญ่จะให้สกไปเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกียรติแล้วก็ให้หน้าที่ตามอำนาจของเขานะครับไปดำเนินการนะครับผมก็อย่างที่บอกครับก็คงจะไม่ไปแทรกแซงหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับนี่คือสิ่งที่เราตกลงกันแบบนี้นะครับกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจการทำงาน
นะครับเดี๋ยวสักพักผมจะประชุมกับพี่ๆในส่วนงานแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะไปทำงานนะครับในพื้นที่ต่อสักหน่อยนึงนะครับตามที่มีงานนโยบายของพรรคมานะครับจะพยายามรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์จะพยายามรักษาแนวทางของพรรคไว้อย่างมั่นคงและจะพยายามผลักดันนโยบายของพรรคที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของรัฐบาลและก็สภาผู้แทนราษฎรนะครับและที่สำคัญคือว่างานแรกที่จะต้องไปทำนะครับจะต้องเป็นเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องปากท้องเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพและเรื่องสวัสดิการของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนรอคอยอยู่วันนี้เดินลงพื้นที่หลายคนก็ถามว่า 3,000 บาทเมื่อไหร่จะได้นะครับค่าแรง410บาทจะได้กินไหมนะครับก็ต้องบอกตามตรงครับว่าเราร่างกฎหมายไว้หมดแล้วนะครับเราร่างระเบียบข้อราชการไว้หมดทุกอย่างพร้อมแล้วรอแค่ท่านกกต.รับรองส.ส.และก็จะได้รีบเปิดประชุมสภาเมื่อเปิดประชุมสภาก็จะได้มีขั้นตอนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะดำเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วก็จะมีการตั้งครม.หรือคณะรัฐมนตรีหลังจากมีการตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วถึงจะว่าเรื่องงบประมาณแผ่นดินนโยบายแผ่นดินหลังจากนั้นก็จะมาว่าเรื่องพรบ.งบประมาณปี2567เห็นไหมครับว่าโอ้โหมันหลายขั้นตอนมากมันไม่ใช่ว่าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำเลยอย่างเงี้ยนะครับหลายขั้นตอนนะครับถ้าไม่มีใครมาเตะถ่วงไม่มีใครมาคอยสกัดขาไม่คอยมีใครมาคอยกันแกล้งก็ทุกอย่างก็โฟลไปนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยได้ไหมนะภายในสิ้นปีนี้ก็น่าจะเห็นนโยบายของเราคลอดออกมาบ้างนะครับแต่ถ้ามาคอยเตะถ่วงเตะตัดขาจะพอวิ่งเวลากันอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องยากที่จะทำได้อย่างรวดเร็วตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังกับเรานะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนครับว่าไม่ง่ายแต่ต้องทำนะครับไม่ง่ายแต่ต้องทำนะครับก็ต้องช่วยกันเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจที่คอยเป็นองค์กรทั้งหลายที่จะมาคอยตรวจสอบถูกดุลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันดูเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกังวลหรือรู้สึกว่ามันมากเกินไปก็อยากให้ทบทวนนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันจับตาดูด้วยนะครับนะครับฉะนั้นขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับหลายท่านบอกให้ผมพูดเรื่องสวยเอาว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดในอาทิตย์ถัดไปเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังรวบรวมเรื่องสวยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเขตบางนาของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่รถบรรทุกและรถอุตสาหกรรมวิ่งผ่านเส้นทางจำนวนมากนะครับที่สำคัญเราเป็นประตูจากตะวันออกสู่กทม.ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้ในเขตนี้นะครับก็จะนำไปเตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วเดี๋ยวมานำเรียนกันในสัปดาห์หน้านะครับและก็คอยจะให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาได้นะครับวันนี้โตโต้ปิยรัตน์นะครับในฐานะว่าที่ผู้แทนราษฎรเขตพระขนงบางนานะครับพรรคก้าวไกลขออนุญาตพี่น้องประชาชนนะครับขออนุญาตพี่น้องประชาชนลาพี่น้องประชาชนไปก่อนในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็ TikTok นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ